ากษ์วิจารณ์ในกรณีการให้สัมปทานหรือใบอนุญาตการปล่อยวงโคจรดาวเทียมนะครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีการให้สัมปทานหรือใบอนุญาตการปล่อยวงโคจรดาวเทียมนะฮะก็แน่นอนครับวันนี้หลายคนบอกว่าทำไมหมอวรงถึงได้มาทำเรื่องนี้ก็ถือว่าเรื่องดีนะครับคุณหมอวรงนี้เป็นนักการเมืองที่เป็นตัวอย่างที่ดีคนนึงที่ผมมองแล้วว่าสมควรที่จะเป็นบุคลากรแล้วก็เป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพคนหนึ่งโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักท่านนะครับแต่ว่าหลังจากท่านออกมาจะตั้งพรรคการเมืองแล้วก็มาจับประเด็นเรื่องของไทยภักดีก็คือเรื่องของการทวงคืนดาวเทียม78บอกว่ารัฐบาลสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ครม.นั้นมีการอนุมัติให้มีการปล่อยวงโคจรดาวเทียมและก็เป็นกรณีที่ไม่ถูกต้องนะครับคือไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีกฎหมายรองรับเห็นบอกว่าอย่างนั้นนะครับท่านก็ไปยื่นฟ้องนะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและก็คณะครม.และก็กสทช.นะครับว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติที่โดยมิชอบแล้วก็ยังไปกรณีมีหน้าที่จัดซื้อจัดทำนะฮะเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินนะเรื่องนี้ก็มีการยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตผิดมิชอบกลางเพื่อให้ทำการไต่สวนและก็ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวก็มีการลงโฆษณามีการเผยแพร่ทาง Facebook นะเราไปอ่านดูนะครับหลายคนบอกว่าทำไมคุณหมอลงต้องมาทำเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์ของชาติครับพี่น้องชาติไทยเรานั้นเรามีรัฐธรรมนูญท่านก็เขียนถึงช่วงที่มีการดำเนินการให้มีการอนุญาตปล่อยวงโคจรดาวเทียมแต่วงโคจรดาวเทียมที่78ไทยคม78นะฮะมันไม่ปรากฏว่าหลักฐานที่มีการอนุญาตให้ปล่อยนั้นเป็นกรณีที่ถูกต้องก็ไล่เรียงดูนะครับที่ผมมาพูดนี้ก็ผมก็ไม่ได้ศึกษา 100% ว่ามีความเป็นมาอย่างไรแต่ทำให้เห็นว่าเราต้องทวงคืนฮะดาวเทียมเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าถึงสิทธิต่างๆของพี่น้องประชาชนเราต้องไม่ถูกละเมิดคือรัฐธรรมนูญ2560นะครับมาตรา60บอกชัดเจนว่ารัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติเห็นไหมฮะมาตรา60ของรัฐธรรมนูญนั้นบอกชัดเจนเลยว่าวงโคจรนะครับดาวเทียมเนี่ยเป็นสมบัติของชาติเราต้องสงวนไว้รัฐสมควรเป็นเจ้าของไม่ควรปล่อยให้เอกชนเนี่ยเป็นเจ้าของถ้าเอกชนเป็นเจ้าของนะครับการปล่อยให้ดาวเทียมมาสำรวจตรวจตรานะฮะทรัพยากรหรือว่าความมั่นคงของรัฐมันก็ทำให้รัฐนั้นเกิดความไม่มั่นคงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ผมออกมาพูดนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ไปติดตามดูนะครับติดตามเพจของคุณหมอวรงค์แล้วก็ทั้ง Facebook ส่วนตัวและการไลฟ์สดนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นพี่น้องประชาชนครับถึงแม้คุณจะเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีและเป็นนักการเมืองถ้าหากว่าคุณทำไม่ชอบและทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนครับความผิดนั้นมันก็ยังคงอยู่ต้องใช้สิทธินะฮะวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมทุกคนก็ออกมาเขียนใน Facebook ว่าภารกิจต่อไปคือการทวงถามกิจการดาวเทียมทวงคืนนะฮะทวงคืนกิจการดาวเทียมก็เป็นกรณีที่เหมาะสมนะครับผมเห็นด้วยนะฮะหลายสิ่งที่มีการแปรรูปนะฮะที่เป็นของรัฐได้เป็นรัฐสาหกิจก็เป็นบริษัทเข้าไปอยู่ในตลาดทรัพย์นะฮะก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ทรัพยากรในราคาที่แพงอย่างเกี่ยวกับน้ำมันนะฮะอย่างเงี้ยนะครับคือก็มีอดีตนายกรัฐมนตรีคนนึงที่มาทำแล้วก็แปรรูปนะฮะก็คือหมายความว่านะครับคือแปรธุรกิจที่เป็นของรัฐนะไปเป็นของรัฐสาหกิจ
จนถึงขนาดมีการขายก็มีนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาพี่น้องประชาชนครับเราต้องศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นมันทำให้รัฐเสียเปรียบไหมถ้ารัฐเสียเปรียบเสียหายอย่างนี้เราก็ต้องแก้ไขสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยครับสิ่งไหนก็ตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ให้กับน้องประชาชนได้ใช้ร่วมกันหรือเพื่อลูกหลานเราต้องออกมาร่วมกันในการทวงคืนในการติดตามในการแชร์ข้อมูลในการเสนอข่าวเราต้องเสนอข่าวแต่เรื่องที่เป็นจริงเรื่องเท็จเราไม่ยุ่งนะครับสิ่งสำคัญวันนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560นั้นเขียนไว้ชัดเจนครับในมาตรา60รัฐต้องรักษาไว้คงไว้ซึ่งขึ้นความถี่และการเข้าถึงสิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่อะไรครับแก่ประชาชนในการใช้สิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนครับในการที่เราไม่ยอมให้เอกชนเข้ามาทำมาหากินนะครับกับทรัพยากรของรัฐกับทรัพยากรของชาติพูดถูกครับประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่ยุคศรีวิไลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ท่านเนี่ยมองการไกลพระองค์ท่านทำทุกอย่างในการที่จะดึงกลับคืนมานะซึ่งทรัพยากรหรือสิทธิหรือ อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเป็นทรัพย์ของแผ่นดินนะครับดึงกลับมาให้แผ่นดินมีให้บุคคลที่เป็นนักการเมืองหัวใสนักการเมืองเลวนะครับพยายามแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะพยายามแปรรูปนะหน่วยงานที่เป็นของรัฐเพื่อไปอยู่ในอุ้งมืออุ้งตีนของเอกชนนะครับเรื่องนี้ผมก็พอรู้มานานแล้วทำไมถึงมีการออกมาปั่นป่วนนะออกมาระดมผู้คนใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลวันนี้ถ้าหากลุงตู่นะฮะยังไปเดินตามกสทช.กสทช.ระวังนะฮะคุณไตรรัตน์นะไตรรัตน์นี่เป็นรักษาการเลขาธิการกสทช.นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะคือกรรมการกสทช.นี่ก็มีคนไปสมัครมีอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่รู้สรรหาเสร็จหรือยังแต่ในส่วนที่ยังไม่หมดวาระก็ทำหน้าที่ต่อไปก็ฝากถึงคุณไตรรัตน์นะฮะอันนี้มีความรู้จักไม่ได้คุ้นเคยสนิทเชื้อแต่ว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับศึกษาให้ดีนะคุณไตรรัตน์ในการที่จะเดินหน้าให้มีการสัมปทานใบอนุญาตวงโคจรดาวเทียมโดยที่ไม่ฟังเสียงคัดค้านนะของนักกฎหมายหรือว่าเสียงคัดค้านของนักการเมืองที่มีความเห็นว่าการปล่อยให้มีการอนุญาตสัมปทานวงโคจรดาวเทียมจะทำให้รัฐเสียเปรียบเสียหายเพราะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560ก็มีส่วนดีเยอะครับพี่น้องส่วนดีที่เขียนบังคับไว้เพื่อมีให้รัฐซึ่งบริหารราชการโดยฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแสดงหาผลประโยชน์อันเป็นการเอาเปรียบรัฐและทำให้รัฐเสียหายเรื่องดีนะครับดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราคนไทยด้วยกันเนี่ยเราต้องมาร่วมแรงใจกันในส่วนไหนที่เราสามารถดึงทรัพยากรและทรัพย์สมบัติของชาติกลับมาได้เราก็ดึงกลับมาดีกว่าให้อยู่ในการครอบครองหรือการกำกับดูแลของเอกชนนะฮะคนที่ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาก็ไม่ยอมเข้าใจเขาก็โง่งมงายนะครับอยู่กับลัทธิประชาธิปไตยวาทกรรมนะที่ออกมาเพื่อสร้างความปั่นป่วนดึงดูดเยาวชนถ้าหากใครออกไปเรียกร้องถ้าหากบ้านเราเป็นรูปแบบประชาธิปไตยเต็มใบก็จะมีความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต่างกันหรอกครับมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยคุณจะอยู่รูปแบบไหนนะครับมันก็เหมือนเดิมถ้าหากจิตใจคุณนั้นไม่มีความมั่นคงและมีหลักคิดวันนี้พี่น้องครับรัฐต้องทำหน้าที่คือรัฐบาลลุงตู่ต้องทำหน้าที่ให้แข็งขันในกรณีที่จะเอาทรัพยากรของชาติคือเรื่องสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมกลับคืนมาเป็นของรัฐเรื่องพวกนี้เป็นความมั่นคงแห่งรัฐสมควรที่ให้รัฐเป็นคนกำกับดูแลนะครับไม่สมควรที่จะให้เอกชนเนี่ยได้สัมปทานไปแล้วก็เอามาขายต่อให้กับรัฐบาลสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เข้าใจและหลายคนไม่ยอมรับว่านักการเมืองที่ผ่านมานั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่คนไม่ดีและคนสันดานเลวเยอะมากทำให้รัฐเสียหายทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นเสียหายมีนะครับ
เราต้องยอมรับความจริงเขาพูดแต่สิ่งด้านดีของเขาแต่ด้านเสียดื้อด้านลบหรือด้านที่เอาเปรียบหรือว่าทำให้ประเทศชาติเสียหายไม่พูดไงฮะดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องดูให้ดีนะครับวันนี้ก็เห็นม็อบต่อยกันตีกันคือเด็กอาชีวะนะครับก็มีการท้าทายกันแล้วก็มีการตบตีกันก่อนที่จะไปชุมนุมผมบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่จะทำให้คนไทยนั้นเกิดความแตกแยกและแตกแยกนะครับก็เกิดอะไรครับเกิดกลุ่มก้อนคนที่เห็นด้วยและเห็นต่างและก็ทำให้เกิดอะไรครับความบาดหมางซึ่งกันและกันทำให้คนไทยขาดความสามัคคีตรงนี้สำคัญนะครับเป็นภัยอันตรายอย่างมากคือเขาประสงค์ให้คนไทยนั้นแตกแยกกันเพื่อให้คนไทยนั้นไม่ได้มีจิตใจรวมเป็นหนึ่งเดียวผมถึงบอกว่าวันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจอันที่จะทำให้คนไทยนั้นมีที่ยึดหลักมีหลักยึดในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับเราต้องอยู่ในรูปแบบของการปกครองที่อยู่ปัจจุบันนั้นถ้าเราไปอยู่รูปแบบอื่นมันก็เป็นกรณีเรานี่เป็นกบฏเรานี่จะปฏิวัติไม่ได้นะครับผมว่ารูปแบบการปกครองที่อยู่ปัจจุบันนั้นก็ดีอยู่แล้วนะครับสถาบันก็ทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้คือนักการเมืองครับคือนักการเมืองตัวร้ายนักการเมืองไม่ใช่นักการเมืองเพื่อประชาชนนะครับเป็นนักการเมืองเพื่อธุรกิจเพื่อพักพวกตัวเองแสวงหาผลประโยชน์อย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมโดยไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้และประชาชนจะได้เข้าถึงการใช้สิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมแต่เขาทำเพื่อประโยชน์ตัวเองและพรรคพวกสร้างความร่ำรวยตัวเองนะจากร้อยล้านเป็นพันล้านพันล้านเป็นหมื่นล้านแล้วก็เป็นหลายหมื่นล้านนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นเก่งตรงนี้นะครับทำให้สังคมบ้านเมืองเรานั้นมันถึงตกต่ำตอนนี้ตกต่ำมากนะครับถามว่านักการเมืองไม่มีคุณธรรมนักการเมืองขาดคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ที่ออกมาพูดให้พี่น้องติดตามดูนะครับว่าการทวงคืนวงโคจรดาวเทียมและการทวงคืนดาวเทียมไทยคม78นะฮะที่มีนายแพทย์คุณหมอวรงค์นะครับเป็นคนดำเนินการเรื่องนี้นะครับแล้วก็ต้องให้เครดิตท่านนะครับเพราะท่านจับเรื่องนี้ผมเองก็ยังไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ว่าความเป็นมาแต่ได้อ่านนะแต่ก็ออกมาพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ยังเป็น FC แฟนคลับผมได้เข้าไปดูนะครับว่าวงโคจรดังกล่าวนั้นมันมีเรื่องไม่ชอบมาพากลอย่างไรและหากใครได้เรื่องราวแล้วก็แชร์ออกไปครับไม่ผิดกฎหมายหรอกครับเพราะว่าการแชร์สิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็นักการเมืองที่เป็นอดีตรัฐมนตรียุคนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกนะครับที่บ้านผมในเขต7หรือจังหวัดศรีสะเกษก็มีคนนึงโดนฟ้องด้วยนะครับนายพรศักดิ์นะนี่ก็โดนด้วยนักการเมืองที่อยู่ในรายชื่อนะครับในเฟซก็โดนฟ้องจริงก็คงรับหมายนะครับศาลต้องตรวจฟ้องก่อนว่าคำฟ้องนั้นเป็นคำฟ้องโดยชอบด้วยกฎหมายไหมครบประกอบความผิดไหมและมีอำนาจฟ้องไหมถ้ามีอำนาจฟ้องแล้วก็บรรยายฟ้องชัดเจนครบประกอบความผิดแล้วก็ครบประกอบคำฟ้องศาลก็รับฟ้องไหมนัดไต่สวนครับถ้ามีมูลก็แน่นอนครับเรื่องนี้ประการสำคัญที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้ก็ประเด็นเดียวครับคือถามว่าการดำเนินการให้มีการอนุญาตและไม่ให้มีการปล่อยนะฮะวงโคจรดาวเทียมลูกที่7ที่8นั้นถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องก็เหนื่อยครับคุกรออยู่พี่น้องครับคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าหากคุณทำผิดคุณต้องรับโทษกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วดังนั้นพี่น้องพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปก่อเรื่องก่อราวหรือว่าไปร่วมม็อบวันนี้ผมไม่ให้ราคาม็อบผมมั่นใจเลยว่าม็อบออกมาก็คือยังปวดเหมือนเดิมก็พยายามสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคมสำคัญคือก่อนหน้าที่จะไปถึงเวลา14นาฬิกานะครับม็อบก็ออกมามีการตบตีกันทะเลาะกันปกติครับเรื่องผลประโยชน์ทำให้เราเห็นว่าการออกไปร่วมม็อบนั้นเสี่ยงอันตรายมากพอสมควรเราอยู่บ้านดีกว่าครับอยู่บ้านเพื่อชาติมีอะไรความก็ทำแล้วสักหน่อยผมก็พักผ่อนเดี๋ยวสักบ่าย16:00 น.นะครับออกกำลังกายทุกวันนะฮะเช้าก็1 ชั่วโมงเย็นก็1 ชั่วโมงอยู่ในสวนอยู่ในไร่ในนาสบายใจดี
ไม่ต้องไปสนใจที่อื่นวันนี้ก็ออกมาซื้อของนะครับเพื่อให้ช่างทำงานแล้วก็ซื้อนมให้ลูกสาวแล้วก็บอกทุกคนในครอบครัวว่าเราไม่ควรไปติดตามไม่ควรสนใจเรื่องม็อบแต่เราควรสนใจเรื่องในถูกต้องอ่านได้ไปศึกษาได้ใน Google หลักการปกครองราชาธิปไตยปกครองรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขมีหลักสำคัญอะไรยังไงให้เด็กเขาอ่านให้เข้าใจมาถามพ่อพ่อพูดไลฟ์สดทุกวันในเรื่องของการปกครองเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้าใจถึงหลักการปกครองถ้าหากไม่เข้าใจก็หลงผิดหลงผิดแล้วก็หลงเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีคนที่หลงผิดไปร่วมในการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยสุดท้ายก็ติดคุกติดตารางเพราะว่าไปร่วมกระทำความผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายพี่น้องครับวันนี้ก็ออกมาพูดในประเด็นเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งนะครับขึ้นความถี่และการเข้าถึงสิทธิการใช้วงโคจรดาวเทียมที่กฎหมายสูงสุดของประเทศคือรัฐมนูลกำหนดไว้ว่ารัฐต้องรักษาไว้แน่นอนครับก็ฝากพี่น้องไปติดตามนะครับคุณหมอวรงค์และก็ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามีความเป็นมาอย่างไรเราก็ให้กำลังใจครับคนไทยที่เป็นนักการเมืองที่มีจิตอาสาและเป็นคนที่ออกมาทำเพื่อส่วนรวมก็ถือว่าเป็นคนดีนะครับดีหรือไม่ดีนั้นสิ่งที่พี่น้องเห็นได้ก็คือการกระทำนะครับการกระทำก็เบ่งบอกถึงว่าจิตนาที่แท้จริงถ้าหากเขาทำดีเราก็ยกย่องสรรเสริญถ้าหากทำไม่ดีเราก็ตีติงกันก็จะให้ทำพี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ออกมาพูดมาคุยกับน้องประชาชนในประเด็นที่รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งขึ้นความถี่และสิทธิที่การเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมตามรัฐธรรมนูญมาตรา60พี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดหาคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายทนายความและในฐานะนักการเมืองซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เมืองไทยเป็นยาเสพติดสุดยอดสมุนไพรให้อย่างที่มีราคากาดใบเราเอามาใส่ต้มปลาใส่ต้มไก่อยากจะปลูก 2-3 ต้นไว้หลังบ้านจะได้ไหมแก้กฎหมายเธอครับนายปลูกใช้ในครัวเรือนคนไทยเรียกกุลีคนไทยเรียกกาลีของดีเพื่อเศรษฐกิจแคนาดาเขาปลูกได้คนไทยปลูกแล้วผิดยาเสพติดต้องเผาทิ้งอเมริกาปลูกทำยาครับนายเจ้าดอกกัญชามาริวานามาริวานาสมุนไพรล้ำค่ามาริวานามาริวานาเจ้าดอกกัญชามาริวานามาริวานาสมุนไพรล้ำค่าอยากปลูกไว้ในสวนThank you.
ใต้เรียกกุลีคนไทยเรียกกะหรี่ของดีอยู่ที่ดอกปลูกขายแล้วส่งนอกไอซิรีเถิดครับโปรดอย่าจับกันเชื่อราคาดีพี่น้องอยากผู้ขายสมุนไพรล้ำค่าอยากปลูกไว้ในสวน